ก็มาถึงคู่เอกของรายการนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือทะเลทองสอธนาเพชรเมื่อเช้ามา 149.6 นะครับน้ำเงินคือชาร์กพอแสงเทียนน้อยนะครับประวัติของทั้งคู่นะครับทะเลทองสอธนาเพชรนั้นมีชื่อจริงว่ากฤษดาเป็นชาวบุรีรัมย์นะครับกำลังศึกษาอยู่ม.6 นะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายกีฬาสปอร์ตสายไหมกทม.นี่เองนะครับชกมาทั้งสิ้น70ครั้งชนะ50เสมอ1แพ้19ก็เคยแพ้น็อกดีเซนเล็กมานะครับแล้วก็เคยชนะคะแนนเพชรมณีมานะครับที่ลุมพินีนะครับส่วนด้านของชาร์กทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นนักชกชาวออสเตรเลียนะครับแม่บางคนบอกว่ามาจากอังกฤษอ่ะออสเตรเลียก็ออสเตรเลียครับนี่แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับจอมจุมพิษนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับส่วนสูง180ซมนะครับอายุ21ปีมวยหูเจี๊ยบสุพรรณบอกว่าชอบแบบยาวๆใหญ่ๆนะชาร์กนะครับไม่ใช่ชาร์กนะครับชาร์กทอแสงเทียนน้อยครับ58ครั้งชนะ50เสมอ1แพ้7ครั้งนะครับแม่อาวุธที่ถนัดนี่ทุกลูกและที่สำคัญนะครับ2ฟอร์มหลังที่เขาเอาชนะมานี่เอาชนะทางด้านของปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมมานะครับแล้วก็ล่าสุดเอาชนะแลมพาร์ดทอเทพสุทินมานะครับโอ้พูดถึงว่าบึกเลยนะชาร์กนะทอแสงเทียนน้อยแล้วก็รางวัลก็ยังจะมอบให้จะเป็นฝรั่งต่อยนี้มอบให้หมดนะจากโตโยต้าเคมอเตอร์ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็จะซื้อไฮลักซ์รีโว่นึกถึงจองไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีมี19แห่งโทรศัพท์หมายเลขเลย02แล้วก็662นะครับ6555นะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณบริษัทช้างสาขาครับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างนะครับบริษัทพีโนมอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงแผ่นหลังคาโพลีมั่นใจใช้ลูบิน่านะครับปลากระป๋องตราสามแม่ครัวโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์นะครับจัดกิจกรรมแชร์ฟอร์แชร์แบ่งปันเก้าอี้คุณภาพดีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับครูบาอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์นี่ทำรายละเอียดเข้ามานะครับแล้วก็ไปหารายละเอียดที่ Facebook ศึกลูบินี TKO ครับซานทีเยสมซานทีเพื่อชีวิตกาแฟเขาช่องรถแท้กาแฟไทยขับแกร็บทุกวันนะครับรวยทุกวันนะครับแล้วก็ทางด้านของ LINE แอดนะครับของแกร็บนี่เดี๋ยวจะแจ้งให้กับแฟนหมัดมวยได้รับทราบนะครับเพื่อนำไปเป็นรายละเอียดกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ LINE แอดของ SMM Sport ด้วยครับครับทางด้านทะเลทองแดงนะครับชาร์กชาร์กนี่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับมาซ้อมค่ายทอสอเทียนน้อยนี่ถือว่าแม่ไม่ธรรมดาแล้วครับค่ายของจอมจุมพิษนี่แต่ต้องดูนะครับว่าเขาเป็นชาวออสเตรเลียแล้วมาซ้อมมวยไทยเนี่ยชาร์กจะยังไงไม่ใช่ช้างนะไม่ใช่ช้างนะชาร์กนะชาร์กชาร์กนะชาร์กนะมันมีสองอย่างชาร์กกับชาร์กช้าก่อนแล้วครับช้าก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าจะช้างหรือจะชักยกยังนะครับตอนนี้แหมช้าเองก็ถือว่าเป็นแล้วแหละครับเพราะว่าฟอร์มของเขานี่ก็ครั้งหลังๆมาก็ชนะนักมวยไทยหมัดขวาลำตัวแต่ยังว่าเลยครับส่วนมากจะต่อยแต่ยังหวัดเนี่ยต่างประเทศบางแต่ยังหวัดนะมันไม่ได้ต่อยเวทีมาตรฐานอย่างลุมพินีราชดำเนินนะคนละเรื่องนะคุณครับพงศ์แหมเมื่อสักครู่นี้ทะเลทองนะครับในจังหวะที่ล็อกคอกันอยู่ฟันโป๊ะกันไปทีนึงแล้วเมื่อกี้บอกทะเลทองแล้วน็อกได้น็อกเลยนะรางวัลมีพร้อมที่จะมอบให้จากโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยกะว่าจะแจกทั้ง3คู่ทั้ง3คู่เลยวันนี้นะคุณวิเชียรสมภพลูกโรจน์ไม่ต้องห่วงเลยมีเท่าไหร่แจกแจกลุยแจกอย่างเดียวเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยด้วยนะเพราะว่าคู่2นี่ต้องแจก2คนแล้วนะคู่2เนี่ยก็ได้คนละนับเรื่องน้ำใจหัวใจแล้วก็คุณวิเชียรสมภพลูกโรจน์นี่ไม่ต้องห่วงน้ำใจงามตลอดบนเวทีตอนนี้เริ่มเล่นกันหนักๆแล้วนะครับ150ปอนด์นี่โอ้ถือว่าออกอาวุธกันแต่ละดอกนี่ปับเลยนะครับเสียงดังฟังชัดชาร์กมาเตะขวาเอ้พอแรกๆก็ดูใหญ่นะพอมาการมวยตรงนี้ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะไม่ใหญ่กันนะไม่ใช่ดิบนเวทีคู่เอกเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับพี่สังเพ็งขาก็จะลงไปมอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าแหมวันนี้โตโยต้าเอามาเยอะเลยนะครับโอ้ยโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าประเทศไทยจำกัดจองไฮลักซ์รีโว
ก็นึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีมี19แห่งนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็ชุด PRD เครื่องใยฟ้านี่มอบให้ด้วยนะครับจองตอนนี้ตอนนี้แข่งเริ่มใช้แข่งนะครับทะเลทองแข่งซ้ายเตะซ้ายลุดนะครับชาร์จจังหวะ2พับนอกแหมทะเลทองเองก็รู้สึกจะมั่นใจนะครับชาร์จเองก็ไม่กลัวชาร์จมาเตะซ้ายไม่โดนแม่ออกแค่ได้ธรรมชาติมากนะครับขยับก็มาเข่าขวาไปทีนึงทะเลทองชาร์จก็คืนด้วยเข่าเหมือนกันมาบนเวทีนะครับล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วทางทะเลทองนะครับล็อกคอไว้เลยบีบไว้เอาชาร์จโดนเข้าไปนะครับเดี๋ยวต่อนะครับช้าครับดูครับแม่ออกแข้งได้ธรรมชาติจริงๆครับซ้ายหน้าครับต้องระวังหมัดนะครับทะเลทองนะครับเรียกว่ายังได้ลุ้นได้เสียวได้ตื่นเต้นกันตลอดแล้วครับทะเลทองเองก็แหมถ้าเกิดโดนเต็มๆมีโอกาสนับน็อกได้เช่นเดียวกันครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นี่ถือว่ามวยวันนี้สนุกเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ช้าคว้างหมัดขวามาแล้วเตะซ้ายทะเลทองยังเฉยๆนะครับแทงเข่าขวายังไม่ชัดเจนเข่าขวาไปทีนึงก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับชาร์กเองก็ดันตัวติดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตัวห่างๆนี่โอกาสจะโดนเข่าได้กรรมการแยกออกมากลางเวทีนักมวยรุ่นใหญ่ก็ต้องกรรมการตัวใหญ่แล้วครับบุญพาปรากฏผลครับโอ้ยแข้งกระหมัดคุณคิดว่าอะไรเจ็บกว่ากันครับตอนนี้ชาร์กนี่ไม่ถอยเลยนะครับชาร์กนี่มันแปลว่าฉลามนะครับแต่ฉลามจะอยู่ทะเลแต่ทะเลเป็นสีทองจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับเกยตื้นไอพี่เกยตื้นเดินเข้าหานะครับทางด้านของชาร์กนี่ถีบน้ำครับเจอถีบคืนทะเลทองเตะซ้ายชาร์กมีหมัดขวาหมัดขวาลักษณะคว้างๆโอเวอร์เฮดนะครับคว้างข้ามหัวตัวเองตอนนี้วงในคือเดินทางช้าหน่อยนะครับหมัดลักษณะแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าทะเลทองก็ดึงหลบไม่พ้นนะครับคือเดินทางช้าแล้วก็อาวุธเขาค่อนข้างช้าโดยเฉพาะมวยใหญ่นะครับ150ปอนด์นี่โอ้เตะขวามาทีนึงทะเลทองฉากมีศอกซ้ายศอกขวาแม่ทะเลทองคืนด้วยเข่าวงในนี่ท่าทางช้าไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะเข่านี่ทะเลทองเข้าขวาไปทีนึงโอ้แต่ว่าแกไล่แขนเป็นนะครับนี่ครับไล่แขนกดแขนครับพยานจะแลกเข่าเหมือนกันนะครับทางด้านของช้าครับกรรมการบุญพาครับแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับแหมวันนี้ถึงช้าจะชนะนักมวยไทยมาแต่วันนี้ก็ไม่ง่ายแล้วครับแหมแต่แข้งซ้ายสวยนะครับบทยกที่2ครับก็พาขึ้นบนเวทีเลยครับก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังน้ำใจนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์เอาละครับต่อยแล้วนะครับทางด้านของช้าครับเนี่ยครับแกต้องต่อยครับไม่ต่อยนี่ไปสู้แข้งดวลเข่านี่จะลำบากครับแหมหมัดน่ากลัวทีเดียวนะครับหมัดของชาร์กเมื่อสักครู่นี้แหมโตโยต้านี่แหมเตรียมควักกระเป๋าอีกแล้วนะครับตอนนี้หมัดขวาลำตัวทีนึงทะเลทองก็เตะขวาไว้ทีไม่ให้เข้าใกล้ทีคืนนะครับชาร์กแหมแข้งซ้ายไม่ถึงครับเจอซ้ายของทะเลทองครับแข้งซ้ายของชาร์กครับนี่ออกซ้ายหน้าครับหมัดแหมหมัดขวานี่คล่อมไปครับแม่ถ้าวงในทุกวงในอย่างนี้ก็ทะเลทองแล้วครับจะได้เปรียบกว่าโอ้โหตีเข่าเข้าไปกลางหลังฟรีฟรีเลยนะครับสองเข่าโอ้ต้องต่อยแล้วครับช้าครับไม่ต้องไปสนแล้วครับว่ายกไหนครับต้องต่อยอย่างเดียวนะครับนักเกมตอนนี้ครับตีเข่าซ้ายครับช้าแม่แกพยายามไปสู้เข่าเจอเข่าขวาของทะเลทองครับช้านี่ซอยเข่ามาสองดอกครับทะเลทองเอาคืนแม่ถ้าช้านี่ช้าใช้มัดใช้มัดเยอะๆเนี่ยโตโยต้าก็เตรียมจะแจกอีกแล้วครับช้าขอให้น้ำเพอขอให้น้ำเพอขอให้น้องด้วยเอ้ารออยู่แล้วอ่ะโตโยต้าเคมอเตอร์นี่รออยู่แล้วนี่เอ้าต่อยเฮ้ต่อยเฮ้ต่อยต่อย21สาขาศูนย์ซ่อม8ปีทั้งหมดมี19แห่งด้วยนะจากโตโยต้าเคมเอ้าทำเลยช้าทำให้ได้ช้าต่อยนะครับทะเลทองเตะนะครับมีถีบแถมครับเดินต่อครับช้าแกต้องต่อยนะครับเนี่ยครับโอ้ยอัปคัตแล้วก็ฮุกซ้ายครับคือยังได้ลุ้นอยู่นะครับเกมการชกของช้าครับแม่แต่ทะเลทองเองก็ระวังหมัดแจ้ทีเดียวนะครับตาแกนี่จ้องเฉม็งทีเดียวนะครับพอช้าขยับมานี่แกก็ดึงออกถีบสกัดไว้ทะเลทองดึงจังหวะนะครับขาเตะซ้ายหลุดฉันจะตามไม่ทันแล้วนะครับมีหมัดอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นอย่าไปเกี่ยวเขานี่อย่าไปตีนะมวยไทยเลยนี่เพราะว่าส่วนมากที่ชกชนะนักมวยดังๆมาเนี่ยนะ
โดยมากชกต่างประเทศแล้วก็ต่อย3ยกทับพองชนะที่เมืองไทยนี่แหละชนะปากรกับแรมผาที่เมืองไทยแหละครับแต่ว่าต่อย3ยกครับพี่สมิงขาวเดินครับนี่ครับยก3ก็ยังอยู่ในรัศมีการทำงานของช้างนะครับเพียงแต่ว่าแม่แกต่อยไม่ค่อยโดนนะสิข้าวมานี่โตตอนนี้ทะเลทองคุมเกมนะครับเพราะว่าแม่ถ้าช้างต่อยไม่โดนโดนแข้งนี่แต่เตะเกือบหงายท้องเลยถ้าเป๋นะลงไปนับนี่โอ้ทะเลทองรับอีกหมื่นนึงจากตัวเกมโบเตอร์โอ้ได้แล้วครับแกต่อยไม่ค่อยโดนแล้วก็ต่อยน้อยนะครับคือออกหมัดน้อยนะครับวันนี้ช้าครับครับถ้าต่อยน้อยก็โดนแข้งเยอะแล้วครับแล้วข้อสำคัญเนี่ยจะหมดยก3แล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นอันเสียอัน5เนี่ยยังไงกันไม่รู้ว่า4 5นี่หมัดยังจะหนักอยู่หรือเปล่านะครับหรือจะหนักหมัดตัวเองกับพักก่อนครับก็อาจจะไม่ชินสนามที่สนามโอลิมปิกแล้วฮีโร่โอลิมปิกพี่ขาวพองหมัดเนี่ยชาร์กนี่ต้องออกยังไงครับก็ต้นยกมาเนี่ยชุดอย่างนั้นออกเป็นชุดอย่างเงี้ยจะได้ผลถ้าออกทีเดียวออกแค่หมัด2หมัดเนี่ยทางทะเลทองจะเห็นหมดอ่ะครับต้องเป็นชุดครับต้องออกเป็นชุดโอ้คือจริงๆแล้วชาร์กนี่แกเป็นมวยที่ออกหมัดได้คมแล้วก็ออกหมัดได้เร็วนะครับแต่วันนี้นี่ไปเจอความหลากหลายของทะเลทองครับมีอัดฉีดเนี่ยฮะโอ้1แสนครับ1แสนบาทไทยชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับแดงหมอชิดตะโกนเสียงดังเลยครับชาร์กนะชาร์กนะตะโกนบอกชาร์กเสียงดังเลยครับบอกว่าเอาไปแสนนึงเอาไปแสนนึงแต่ต้องต่อยหมัดนะต้องต่อยหมัดนะคือแดงหมอชิดที่คนร้อยเอ็ดเนี่ยเอาไปแสนนึงโอ้แต่ทำไมที่ชื่อแดงหมอชิดอ่ะก็แกไปผูกพันอยู่แถวหมอชิดไงคนอีสานนี่แหมกับหมอชิดนี่ผูกพันกันมากผูกพันเหมือนกับมิสเตอร์เป่าไงสมัยก่อนใช่ไหมแน่นอนผมนั่งรถแดงรถแดงหมอชิดเนี่ยอ้าวเดินต่อครับช้าครับเอาแล้วนี่แหละครับแสนหนึ่งต้องหมัดชุดเท่านั้นโอ้ยสองท้ายสวยนะครับเอ๊ะแสนหนึ่งนะโอ้สองทีหนึ่งโอ้ยทะเลโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ครับ120,000 บาทนะครับแล้วก็นับนี่เติมอีกหมื่นหนึ่งจากโตโยต้าเคมอเตอร์130,000เลยถ้าเกิดทำได้เอาไป130,000เลยแต่ชาร์กจะหลงทะเลหรือเปล่านะครับต้องถามทะเลทองชาร์กนี่ฉลาดนะครับทะเลหลงทะเลไหมแม่ทะเลทองตื้นล็อกแล้วทะเลทองล็อกแน่นเลยเอามองแสงเทียนแล้วแสนกว่านะแสนสามครับชาร์กต้องทำให้ได้นะครับโอ้ยอันนี้ครับมีต่อยล่างสลับบนครับมันต้องต่อยอย่างนี้ครับชาร์กครับต้องต่อยอย่างนี้ครับแล้วก็ในนี่กอดไปเลยครับไม่ต้องไปแลกขากับเขาแต่ถ้าน็อกแม่ตอนนี้แม่ทะเลทองมีศอกดักไว้เหมือนกันนะครับหมดล็อกแน่นเลยครับตอนนี้ชาร์กต่อยขวาทะเลทองเตะขวาคืนชาร์กต่อยลับตัวชาร์กโอ้ยต่อซ้ายเอาแล้วเต็มหน้าแล้วครับตอนนี้โดนหมัดแล้วแสนสามโอ้โหมีศอกก็บอกแล้วไงครับว่ายังได้เชียร์ครับคือมวยหมัดหนักอย่างชาร์กนี่ยังได้เชียร์แน่นอนครับเดินต่อครับชาร์กโหนมากไม่ได้นะครับทะเลทองต้องเตะด้วยนะแข้งขวาสวนนะครับชาร์กต่อยรับตัวโอ้ตอนนี้ทะเลทองต้องระวังหมัดอย่างพิเศษเลยนะครับแม่หันมองพี่เลี้ยงตลอดนะครับชาร์กฉลาดนี่ต่อยแล้วมองพี่เลี้ยงนี่โอ้โหสวนโอ้ยเสียวไส้มากเลยทั้งสองข้างหมัดนี่โหโตโยต้าเคมอเตอร์นี่เด็กละ10,000สงสัยจะได้แจกอีกแล้วมั้งครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาครับหนึ่งนาทีสุดท้ายในยก4ครับทีไปครับทะเลทองต้องสวมหมวกกันน็อกให้นันเตะลูดอีกโอ้ยเกือบโชคดีไม่โดนลงโทษโอ้แต่ตอนนี้วงในนี่ชาร์กเองก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับทะเลทองเข่าซ้ายที่ทะเลทองเข่าขวาเอาหันหลังโอ้โหหันหลังอย่างนี้หมดสภาพเลยยังไม่เป็นไรสภาพชุดนี้ไงไม่เป็นไรดิจะมีหมัดดิหมัดนี่ไงมาแล้วไงเอาแล้วโดนแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ตอนนี้ผู้บรรยายเองก็มันจนไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเสียวไส้มากเลยมีสิทธิ์นับด้วยนะมีสิทธิ์นับด้วยนะโอ้โหเสียบแล้วทะเลทองถอยไม่ได้นะถอยโดนมันช้างทำไมมายกนี่มาตีเข่ากันเนี่ยนี่ครับถึงได้บอกว่าต่างชาติคนนี้มีทุกอย่างครับยกเว้นเมียคนไทยเท่านั้นเองครับอาวุธอย่างอื่นมีครบครับยังไม่มีใช่ไหมยังเดินต่อครับช้างครับ
เดินต่อหมัดมาหมัดหมัดแล้วก็หมดยกซะก่อนทีมทงเข้ามุมไปเลยครับยังเหลือยกสุดท้ายให้ตามกลับมาตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับ3นาทีทองครับจะเป็นนาทีทองของทะเลทองหรือว่าจะเป็นนาทีทองของชาร์กครับชาร์กที่แปลว่าฉลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเหมือนกันนะจะว่าไปแล้วนี่ครับแลกซอครับก็อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมตอนพักยกแล้วครับว่าชาร์กนี่จะต่อยได้คือต้องต่อยเป็นชุดนะครับแล้วออกมาชุดนี้นี่ถือว่าได้ผลนะครับโอ้นี่แต่โดนศอกสวนเหมือนกันโอ้ยกแหม3นาทีนี่จะเป็นของใครนะครับดูนะครับ3นาทีสุดท้ายนะครับก็แดงทะเลทองน้ำเงินชาร์กทอแสงเพียรน้อยนะครับรางวัลเหมือนเดิมเลยรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็จองไฮรักริโวนะครับไฮรักริโวแล้วก็นึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาเข้าศูนย์ส้มรับประกันถึง8ปีแล้วก็มี19แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์หมายเลข02แล้วก็662นะครับ6555ครับนี่แหละครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ที่ดีด้วยนะตัวเนี้ยมีที่จะมอบให้ด้วยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับเอาเอาล่ะครับพี่น้องแฟนมวยครับข่าวดีนะครับสำหรับแฟนคลับของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับคืนกำไรเครื่องแฟนมวยนะครับด้วยการแจกรถ Toyota Fortuner ในรายการมวยไทยศึกเกียรติเพชรนะครับนัดเบิร์ธเดย์ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับต้นเดือนพฤษภาคมนี้พบกันแน่ครับมาเปิดฉากมายกสุดท้ายนะครับฉากนี่ถึงตัวจะโดนหักทิ้งลงไปโอ้ลุกขึ้นมานะครับฉากมาแทงทะเลทองไอ้ขวาชาร์จฮุกซ้ายลำตัววงในตอนนี้ก็อาศัยเหลี่ยมกันแล้วครับว่าประสบการณ์มวยไทยใครจะแม่ศอกงัดของทางด้านช้างนี่ทำได้ดีนะครับกอดกอดนานๆรักฉันนานๆครับกรรมการบุญพาแยกออกมาครับเป็นโอกาสของช้างแล้วนะครับพอแยกปุ๊บมีช้างต้องรวมหมัดมาแต่ว่าแหมได้ทีเดียวครับที่เหลือโดนเข่าอ้าวในแล้วในแล้วเอาเดินมาพอเดินแล้วนี่ช้างต่อยไม่ได้นะครับนี่ทะเลทองปล้ำแล้วเหนียวแล้วล็อกไว้เลยทีเดียวโอ้คู่นี้รอรางวัลเลยทีเดียวนะครับก็รับได้เลยนะครับทำนับน็อกแตกนี่จากโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเหนื่อยเลยนะครับชาครับโดนเทครับนี่ครับโดนเทครับไม่ใช่ผู้หญิงเทผู้ชายนะครับมีผู้ชายเทผู้ชายครับโอ้เทแล้วก็โอ้แม่มีศอกซ้ายมาอีกยังมีเถียงแต่ทะเลทองไม่สนใจนะครับตอนนี้ยังเถียงยังเถียงเถียงก็เข่าคืนไปเถียงได้ยังไงผู้ใหญ่ตีแล้วเถียงได้ยังไงเดินครับทางด้านของช้าครับงัดศอกมาไม่มีโอกาสได้เงื้อหมัดเลยนะครับทะเลทองนี่แกว่ามือไม้นี่เป็นปลาหมึกเลยครับต้องเหนียวต้องรั้งต้องเกี่ยวไว้ก่อนครับไม่งั้นละโดนหงายท้องได้เช่นเดียวกันครับนี่ครับต่อยลำตัวครับช้าทะเลทองตีเอาแม่สะบัดศอกไม่ได้ศอกขวาก็ไม่โดนอีกนี่แหละครับประสบการณ์แล้วครับประสบการณ์ของมวยไทยต่างท่าที่ยังไม่ถึงนะครับบอกตรงๆว่าเรื่องเหลี่ยมเรื่องโอ้ถีบซ้ายโอ้ถีบพื้นเอ้ยโมโหเออโดนโมโหอ้าวนี่แหละโอ้โหนะครับวันนี้ Toyota K Motor นะครับก็แจกรางวัลไปเพียบเลยทีเดียว2คู่แรกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดแล้วก็จะจองไฮรักรีโว่นึกถึง Toyota K Motor 21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีมี19แห่งนะครับก็โทรศัพท์หมายเลข02แล้วก็662นะครับ6555ครับจาก Toyota K Motor เอาล่ะครับยังเดินต่อนะครับทางด้านของชาร์กชาร์กหมัดชาร์กหมัดผีจับยัดมีไหมแม่ยังครับยังไม่ได้เงื้อเลยครับแต่ตอนนี้ทะเลทองนี่คุ้มเกมแล้วครับเก๋ากว่าเก๋าประสบการณ์อู่ชาร์กนี่พยายามถึงตัวเหมือนกันนะครับโอ้แต่ทะเลทองนี่กอดแน่นทีเดียวครับขอบคุณช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดนะครับเคมีเกษตรช้างแดงครับแผ่นหลังคาโพลีลูมิน่าปลากระป๋องตรา3แม่ครัวโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์นะครับซานชีเย่สมซานชีเพื่อชีวิตกาแฟเขาช่องรถแท้กาแฟไทยขับแกร็บคาทุกวันรวยทุกวันนะครับแล้วก็สามารถโทรศัพท์ไปที่ทางด้านของ020212500รวมไปถึง LINE แอดของ SMM Sportบุญพาปรากฏผลนะครับรวบรวมคะแนนครับก็ชูมือไปที่ด้านของทะเลทองสอธนาเพชรนะครับเสียวแล้วก็รับนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของชาร์กทอแสงเทียนน้อย